เฮฟเล่เช้านี้คุณผู้ชมคะห้องครัวเป็นห้องที่เราใช้ในการประกอบอาหารต่างๆและถือได้ว่าเป็นห้องนึงที่มีความสำคัญมากสำหรับคนที่ชอบทำอาหารทานเองนะคะการออกแบบและเลือกวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในห้องครัวนั้นจึงต้องมีการวางแผนที่ดีและควรใส่ใจในทุกๆรายละเอียดตั้งแต่แรกเริ่มติดตั้งเลยแหละค่ะในปัจจุบันที่อยู่อาศัยของคนเมืองส่วนมากก็มักจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะคะห้องครัวในแต่ละบ้านจึงมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปตามความชอบและการใช้งานค่ะการวางแผนที่ดีในการจัดห้องแต่ละห้องนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญมาคอยให้คำปรึกษาและติดตั้งให้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้พี่ยุทธจักรผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยจำกัดก็เลยจะมาแนะนำและบอกในเรื่องของการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในห้องครัวให้เราได้ทราบกันด้วยล่ะค่ะหากท่านผู้ชมอยากได้ชุดครัวที่มีประโยชน์คุ้มค่าสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะไปติดตั้งเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับก่อนที่คุณผู้ชมจะติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้นลงไปนั้นยิ่งถ้าเป็นห้องครัวที่ติดกับตัวผนังแบบนี้แล้วล่ะก็พี่ยุทธศักดิ์เขาแนะนำว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งานให้มากนะคะเพราะเราจะยกย้ายเคลื่อนที่อุปกรณ์ต่างๆที่ได้ลำบากค่ะนอกจากจะเลือกอุปกรณ์ชิ้นงานเพราะความสวยงามและถูกใจแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ครัวพวกเตาไมโครเวฟเครื่องดูดควันที่จะนำมาประกอบด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นห้องครัวเล็กๆที่มีพื้นที่จำกัดเราก็ควรใส่ใจและไตร่ตรองให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรานะคะคุณผู้ชมแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ชุดครัวของเรานะครับที่มีประโยชน์คุ้มค่าในพื้นที่ที่จำกัดนะครับชุดครัวตัวอย่างที่ให้ชมวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดตู้สูงนะครับแล้วก็เราก็จะมีชุดตะแกรงอเนกประสงค์นะครับทุกตัวปิดด้วยระบบแบบนิ่มนวลนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับจะมีประโยชน์คุ้มค่ามากถ้าหากว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามนะครับแข็งแรงคงทนนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะครับของสินค้าอุปกรณ์ที่ควรจะติดตั้งในเครื่องครัวของผู้ชมทุกท่านครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหาที่ปรึกษาในการออกแบบห้องครัวและห้องต่างๆภายในบ้านอยู่แล้วก็ที่โชว์รูมเฮฟเล่ทุกสาขาใกล้บ้านเขาก็เป็นอีกที่นึงที่ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือที่ดีค่ะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยเฮฟเล่ Finding Better Ways